นายณภัทรห่วงใบเฟิร์นเที่ยวต่างประเทศกลัวหลงแอบหยอดมุกหวานนายณภัทรเร่งทำคะแนนความรักห่วงใบเฟิร์นเที่ยวต่างประเทศกลัวหลงแอบหยอดมุกหวานเผยประสบการณ์แก้ปีชงเสริมดวงความรักถือโอกาสเข้าวัดแก้ปีชงครั้งแรกสำหรับพระเอกหนุ่มนายณภัทรเสียงสมบูรณ์ที่ชงพร้อมกันกับแม่หมูพิมพกาและพี่หนุ่มกัญชัยงานนี้หมอช้างทศพรเลยพาเข้าวัดเล่งเนยยี่ทำพิธีโดยนายณภัทรได้ให้สัมภาษณ์หลังมาร่วมงานเปิดตัว Summer Collection 2023 Taste of Summer ที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามถึงประสบการณ์แก้ปีชงเสริมดวงความรักอัปเดตสถานะเร่งทำคะแนนแอบเป็นห่วงใบเฟิร์นพิมชนกไปเที่ยวต่างประเทศกลัวหลงทางหยอดมุกหวานให้เขาหลงผมก็พอปีนี้เป็นปีชงที่หมอช้างพาไปที่วัดเล่งเนยี่เป็นครั้งแรกที่เคยไปแก้ชงเลยชวนคุณแม่และพี่หนุ่มกัญชัยไปด้วยเอาง่ายๆก็ชงกันหมดเลยครับปกติมีความเชื่อเรื่องนี้ก็ไม่ได้งมงายแต่มีโอกาสทำก็ทำได้ไม่ได้มีอะไรเสียหายแล้วพี่หมอช้างน่ารักมากตอนที่ไปอังกฤษก็ไปเจอเขาที่นู่นเขาก็เล่าว่าอยากให้มาที่นี่มันจะดีเขาก็แนะนำวิธีการไหว้ที่ถูกต้องเป็นยังไงบังเอิญมากครับกลายเป็นว่าผมแม่และพี่หนุ่มกัญชัยชงร่วมกันเจออะไรไม่ดีบ้างหรือยังจริงๆมันก็เป็นอุปสรรคเล็กน้อยในการใช้ชีวิตทุกคนก็คงจะมีหมดก็มีเรื่องบ้านนิดหนึ่งที่เราต้องจัดการเรื่องงานเรื่องสุขภาพก็ถือเป็นปัญหาปกติหมอช้างแนะนำว่าต้องเสริมด้านไหนที่ช้างให้ขอเรื่องความรักเยอะๆแกก็แนะนำเสริมยังไงบ้างเขามีพิธีแบบว่าต้องปัดออกไม่ให้โดนคนอื่นทำแล้วความรักดีขึ้นก็ดีขึ้นนะดีขึ้นเรื่อยๆน่าจะได้คะแนนมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เขาอยู่ต่างประเทศครับไปเที่ยวทำไมเขาไม่ชวนเราไปด้วยนั่นนะสิไม่หรอกเขาไปเที่ยวกับเพื่อนๆเขาครับบินบ่อยไปฮ่องกงไหว้พระกลับมาก็ไปญี่ปุ่นเขาดูว่างอ่ะมีเวลาให้เราบ้างไหมเดี๋ยวผมต้องถามผู้จัดการก็มีเวลาว่างมาเจอกันตลอดครับเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอคนแอบถ่ายภาพจริงๆก็มีแหละไปกินข้าวปกติไปช่วงที่ว่างบางครั้งก็ว่างไม่ตรงกันทำงานไม่ถึงขั้นต้องปลอมตัวไปไม่มีเราใช้ชีวิตปกติมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งมีจังหวะเดินไปคนแตกตื่นน่าจะมีแหละแต่ทุกคนก็น่ารักเหมือนเดิมเข้ามาสวัสดีทักทายเวลาไปไหนดูแลฟีเอลบอดี้การ์ดครับกลัวหายกลัวหลงจริงๆอยู่ญี่ปุ่นก็กลัวเขาหลงญี่ปุ่นนะครับให้เขาหลงผมก็พอต้องโทรรายงานตลอดเวลาก็มีถามว่ายังไงบ้างเริ่มป่วยหรือยังอยู่ครบไหมเป็นห่วงเขาครับเขาโป๊ะกลัวทำของหายพูดแล้วก็คิดเลยมีของสิ่งเดียวที่ติดไปไม่รู้ว่าทำหายเปล่าไม่น่าหรอกเขาน่าจะรักษาดีคือของที่ให้ไว้แทนใจเป็นของฝากผมเนี่ยแหละเขาเอาติดไปด้วยไม่หรอกอยากให้เขากลับมาสุขภาพดีทำงานเพราะอากาศที่นู่นค่อนข้างหนาวเป็นห่วงครับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงจะมีทริปนัดไปเที่ยวกันอีกถ้าเที่ยวกันในไทยก็มีคุยกันไว้บ้างต่างประเทศยังไม่มีแต่เราก็มีงานต่างประเทศครับแฟนๆลุ้นงานคู่กับใบเฟิร์นใช่ใกล้ๆน่าจะได้เห็นกันครับเดี๋ยวคงได้เห็นเร็วๆนี้สถานะเปลี่ยนไปมีเกรงบ้างหรือเปล่าจริงๆมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เราก็คุยกันตลอดว่าเรามาถ่ายงานด้วยกันมันจะเป็นยังไงแล้วงานแต่ละงานก็ไม่เหมือนกันงานถ่ายละครก็อีกแบบหนึ่งงานโฆษณาก็อีกแบบหนึ่งแล้วพอเริ่มมาทำงานด้วยกันก็คุยกันแล้วว่ามันจะยังไงตื่นเต้นครับเขินไหมน่ารักดีเดี๋ยวก็ได้เจอกันทำงานฟิลแฟนร่วมงานกันก็ดีครับสามารถพาดหัวได้หรือยังทำคะแนนครับเดี๋ยวมีอะไรเหมาะสมก็ตามนั้นครับขึ้นคอนเสิร์ตที่แจ้ดนุพล
อันนี้อยากประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้ทราบเอาจริงๆนะตั้งแต่ผมขึ้นคอนเสิร์ตมาคอนเสิร์ตนี้มีคนมาถามผมเยอะมากๆทุกคนคิดถึงเพลงที่แจ้มากๆในเดือนพฤษภาคมนี้เดี๋ยวติดตามรายละเอียดในอินสตาแกรมของผมมีผมที่ก้องสหรัฐที่บุรินทร์ที่เท่งเถิดเทิงหลายคนเลยครับเราเด็กสุดใช่ผมน่าจะเด็กสุดผมชอบฟังเพลงที่แจ้อยู่แล้วอาจจะคุ้นเคยเพลงดังๆเชื่อฉันเพียงสบตาฝันลำเอียงเป็นเพลงที่คลาสสิกและเพราะมากๆครับฝากด้วยนะครับใครที่ชอบพี่แจ้อย่าลืมมาซื้อตั๋วกันที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์กดดันไหมไม่ครับดีใจมากๆพี่แจ้เขาก็อยากให้เราเป็นส่วนหนึ่งในงานของเขาผมดีใจมากๆเพราะคุณแม่ผมชอบเพลงเขามากๆอย่างเพลงโอยโอยชอบมากครับผมเป็นคนชอบฟังเพลงคลาสสิกเพลงเก่ารู้สึกว่าความหมายมันลึกซึ้งคำมันสวยงามเรียกว่าเป็นฝันของเราและของแม่ใช่ครับฝันลำเอียงหัวเราะคู่อีกที่คนโตเสียปาน30ล้านออกโรงแฉน้องสาวผู้จัดการมรดกชื่อเงินหมดแล้วลั่นกลับตัวซะมาคุกอีกที่คนโตเสียปาน30ล้านเผยมาเข้าฝันเหลือแต่ตัวล่อนจ้อนออกโรงแฉน้องสาวผู้จัดการมรดกชื่อเงินหมดแล้วลั่นกลับตัวซะหาเงินคืนหลานวันที่10มีนาคม66ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังเกิดความอลเวงไม่จบมรดก30ล้านของเสียปานที่ยกให้นางสาวสุธีราแก้วสวนจิตพี่สาวเป็นผู้จัดการมรดกแต่กลับพบว่าอดีตภรรยาและลูกกลับไม่รับตามที่เขียนไว้ในพินัยกรรมรวมทั้งพี่สาวเสียปานขายบ้านและไปอยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถติดต่อได้ล่าสุดนางสาวกันทนันหรือติ๋วพี่สาวคนโตของเสียปาน30ล้านซึ่งตอนนี้อยู่ประเทศเยอรมนีได้โพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่าปานเอ้ยถ้าวันนั้นน้องเชื่อในสิ่งที่พี่สาวคนนี้สั่งสอนตักเตือนไม่ไปเห็นกงจักรเป็นดอกบัวชีวิตของน้องก็คงไม่สั้นและจบแบบนี้ชีวิตครอบครัวพร้อมลูกเมียก็คงสมบูรณ์เพราะเห็นผิดเป็นชอบกรรมจริงๆแม้แต่ตายไปก็ยังไม่หมดความวุ่นวายมักยากกะได้ยากอีหลีที่คิดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้และมันก็เกิดขึ้นนี่แมนบอกกับคำว่าคนตายขายคนเป็นทุกทรมานทั้งคนที่ตายทั้งคนที่เป็นเนาะเงินทองบอกเข้าไผออกไผความวุ่นวายจึงไม่จบไม่สิ้นกรรมไม่แบจริงๆปอลอคนที่ลงเฟซนี้เป็นพี่สาวคนโตที่คลานตามกันมาและเคยเลี้ยงดูส่งเสียเขามาส่วนคนที่โกงคือพี่สาวคนรองใครอยากจะด่าก็ด่าเป็นคนๆนะคะอย่าเมารวมกันขอบคุณค่ะต่อมาผู้สื่อข่าวติดต่อไปยังเองที่ติ๋วพี่สาวคนโตของเสียปานก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าเห็นข่าวเรื่องวุ่นๆของมรดกน้องชายหลังจากเสียปานเสียชีวิตได้มอบให้น้องสาวคือนางสาวสุธีราหรือก้าวเป็นผู้จัดการมรดกแต่เขาไม่ปฏิบัติตามพินัยกรรมไม่ยอมให้เงินหลานชายเกาลัดซึ่งเป็นลูกชายของเสียปานปัญหาวุ่นๆแบบนี้ไม่เกิดถ้าก้าวมอบเงินให้กับน้องเกาลัดเพราะเงินที่เสียปานให้ก็เยอะตนขอย้อนไปว่าครอบครัวมีพี่น้อง5คนเสียชีวิตไปแล้ว2คนคือพี่ชายเสียปานและเสียปานตอนนี้เราเหลือผู้หญิง3คนที่ผ่านมาก่อนที่เสียปานจะถูกหวยตนในฐานะพี่สาวคนโตดูแลน้องๆทุกคนมาตลอดรวมทั้งเสียปานส่งเสียเรียนวิทยาลัยสันติพลจากนั้นก็เป็นเซลล์ขายสินค้าเงินผ่อนแต่มีปัญหาก็เลยไปทำงานต่างจังหวัดจำได้ว่าตอนนี้ปานเป็นหนี้งดซึ่งเป็นอดีตภรรยาได้ถอดสร้อยให้ปานไปจำนำใช้หนี้พอแกถูกหวย30ล้านปัญหาต่างๆก็มีมาตลอดสำหรับก้าวถือเป็นน้องสาวอีกคนรู้ดีว่าเขาเป็นคนอย่างไรบอกตรงๆเขาเป็นคนเล่นการพนันทุกอย่างแต่ก่อนก้าวกับปานไม่ถูกกันแต่พอปานมาถูกหวย30ล้านกลับไปทำดีกับปานปานก็เชื่อและมามีปัญหากับพี่สาวคนโตคนนี้
เราก็ไม่ได้ว่าแล้วแต่บุญแต่กรรมเขาเป็นผู้จัดการมรดกเสียปานพอเห็นเงินไม่ยอมให้เงินหลานชายเพราะเขามีความโลภตื่นเงินเขาแอบขายที่ดินและเงินมรดกของเสียปานอีกจำนวนมากเอาไปใช้เล่นจนหมดตนรู้ว่าเขาเป็นคนเล่นการพนันรวมทั้งสามีใหม่ด้วยทำแสบมากเอาเงินหลานที่จะได้เอาไปเล่นในวงไฮโลยืมในวงเขาก็ชิ่งหนีและจะขายที่ของพ่อแม่หมดตนเชื่อว่าตอนนี้เงินไม่เหลือแล้วไม่งั้นคงไม่หนีไปหาผัวฝรั่งที่จังหวัดภูเก็ตปล่อยให้ผัวและลูกอยู่บ้านหนองบ่อตามลำพังตนไม่คิดขายที่ขายน้องหรือประจานแบบนี้แต่เรื่องนี้รับไม่ได้จริงๆน้องสาวคนนี้ทำแสบมากหวังเอาเงินหลานชายหวังฮุบทั้งมรดกของเสียปานและเงินตามพินัยกรรมของหลานชายก้าวเคยไปยืมเงินลูกชาย200,000ก็ไม่ใช้หนี้ขนาดก่อนไปภูเก็ตเร็วๆนี้ก็ยังทักไปยืมเงินลูกชายอีก 2,000 บาทเงินมรดกเสียปานจำนวนมากไปไหนไม่เหลือเลยหรือหากสืบดีๆเงินหรือมรดกทรัพย์สินทั้งหมดต้องเป็นของน้องเกาลัดลูกชายคนเดียวของเสียปานตนเชื่อเรื่องบุญเรื่องกรรมหลังจากปานเสียชีวิตเขามาเข้าฝันมาแบบไม่มีอะไรเลยมาขอกินข้าวกินน้ำตนสงสารมากในความฝันคิดว่าน้องชายตายมรดกมีปัญหาแน่ไม่คิดว่าจะมรดกวุ่นจะเป็นจริงถ้าไม่มีเงินตกลงตามพินัยกรรมให้ยกบ้านและตึกแถวที่บ้านหนองบ่อให้น้องเกาลัดไปซะจะได้ไม่มีปัญหาที่ในกรรมของเสียปานเขาบอกชัดเจนผู้สื่อข่าวถามว่าจะฝากอะไรถึงก้าวน้องสาวคนนี้ไหมตนไม่รู้จะฝากอะไรกับน้องสาวคนนี้เพราะเขาเป็นคนดื้อและมึนรู้ว่าน้องสาวคนนี้เป็นคนอย่างไรถ้าแกมีปัญหาอะไรให้โทรมาหาพี่สาวและอยากให้กลับไปแก้ไขตัวเองซะพร้อมให้อภัยน้องสาวคนนี้แต่หากไม่กลับใจอย่าให้พี่ได้พูดแล้วจะไม่มีที่ยืนในสังคม30ล้านบาทก็เอาไม่อยู่สมัยก่อนยังยุเสียปานทำร้ายพ่อด้วยกลับไปคิดใหม่ซะหากเรื่องนี้ยังไม่เคลียร์ก้าวไม่หาเงินมาให้หลานตนจะเดินทางกลับไทยไปเคลียร์เรื่องนี้ในเร็วๆนี้แน่นอน